สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับตอนนี้อยู่กับสองรักสองไงนะครับพอดีเนาะครับมีศิลปินเพิ่นมาขอดิฉันหลังเวทีนะครับเพิ่นมากับแม่กับสองคนก็สิขอสัมภาษณ์เพิ่นเนาะครับพอดีบอดยังเดินทางบ่ฮอดนะครับผมก็เลยได้ทำหน้าที่แทนบอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากับแม่สองคนนะครับอันนี้แม่พาลูกมาออดิชั่นเป็นบ่ครับมาออดิชั่นหลังเวทีนะครับอ๋ออยู่บ้านใดครับบ้านหนองบัวน้อยค่ะบ้านหนองบัวน้อยอยู่ไกลบันไดครับนี่จากงานมา24โลนี่ล่ะค่ะ24โลอยู่จังหวัดชัยภูมิคือกันนี่เนาะครับอำเภอเกษตรที่ใส่เกษตรสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์คือกันเนาะอ๋อนี่แม่นบ่ครับลูกสาวที่ว่าสิมาออดิชั่นชื่อหยังแหละชื่อไม้มิ้นค่ะชื่อไม้มิ้นจะมาออดิชั่นอายุกี่ปีแล้วครับอายุ17จ้ะแต่ว่าเดือนหน้า18อ๋อ17 18อ๋อรุ่นเดียวกันครับอุ้งหญิงเนาะน่าจะรุ่นเดียวกันเพราะอุ้งหญิงก็จะเป็นน้องเดือนหน่อยนึงคิดจังใดมื้อนี้คือได้ตัดสินใจมาเข้าออดิชั่นมาขอออดิชั่นอยู่หลังเวทีอยากทําตามความฝันจ้ะแล้วก็อยากมีรายได้ให้ครอบครัวอยากหาเงินซอยยาซอยพ่อกับแม่แล้วก็ตอนนี้ยังเรียนอยู่ป่ะนี่เรียนจ้ะเรียนอยู่ม6ม6อ๋อจบม6แล้วจบเดือนหน้าจบเดือนหน้าอ๋อสมมุติเนาะสมมุติว่าคันมีโอกาสได้มาเดินร่วมทางเดินในวงสาวหน่อยเพชรแพงของเฮานี่คือเรื่องเรียนสิเฮ็ดจังได๋กับเรื่องเรียนหนูก็สิเดินเอาตามความฝันเลยค่ะก็คือหนูขอจบแค่ม6ก็คือคุยกับทั้งครอบครัวคุยกับแม่คุยกับย่าไว้แล้วค่ะว่าคันสมมุติเนาะว่ามันถึกตาถึกดุลพินิจของบอสของพ่อโจนี่คือพ่อโจรับสามารถอยู่ในวงสมมุติเนาะก็สิขอจบแค่ม6แล้วก็สิเดินตามความฝันเจ้าของอันนี้ก็เคยไปร้องไปล่ําไปหยังในใดบ่นี่คือเคยร้องเป็นนักร้องโรงเรียนค่ะนักร้องโรงเรียนอ๋อเคยประกวดในโรงเรียนแล้วประกวดในหลายๆก็มีอ๋อก็มีชิ้นคุ้นประมาณบ่ธรรมดาเด้นี่เคยเดินไปไม้ทองคํานี่ถือว่าบ่ธรรมดาแล้วแล้วก็เพลงที่เจ้าของถนัดผลงานเพลงที่เจ้าของคิดว่าเจ้าของมักในก่อนล่ําหรือมักในเพลงสไตล์ใดที่สุดมักเพลงน้ําตาเขื่อนลําเปล่าจ้ะแล้วก็ก่อนล่ําก่อนหยังก็ร้องหรือเพลงซ่าเพลงหยังก็พอได้อยู่เนาะได้หลายอย่างเนาะวันนี้เดี๋ยวสิร้องให้เกินก่อนล่ําจักก่อนนึงสิร้องตั้งแก้วเสียงจังหน่อยเนาะเอาของที่จักของถนัดที่สุดนะคิดว่าถนัดที่สุดแล้วก็อันนี้ที่สุดเนาะละสายลมวอยยืนคอยอายตั้งแต่เศร้าจนสายยืนรออายอยู่ริมและสายน้ำสั่นสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมันไหลล้นไอบ่อมาจนน้ำตาน้องแก้มแนมดูทางบ่เห็นไงเบิดอะไรใจท้อท้อย่อมือเช็ดน้ำตาเสียงก็ถือว่าโอเคเนาะบ่ได้อยู่แต่ว่าก็นี่ก็สิตัดสินใจยังให้บ่ได้ดอกก็ต้องอยู่ที่บอสเป็นผู้พิจารณาครับผู้บริหารเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บอสคนเดียวก็เดี๋ยวสิลงคลิปไปให้บอสได้เบิ่งเพิ่นพิจารณาบัดนี้ก็สิได้บ่ได้ก็อยู่ที่นั่นล่ะเนาะรอเบิ่งแล้วพี่น้องลองฟังเสียงเบิ่งเมื่อกี้แล้วพี่น้องคิดว่าเป็นจังได๋ครับว่าคอมเมนต์มากใต้คลิปหลายๆครับมาคอมเมนต์ให้เบิ่งว่าน้องไม้มิ้นโอ้น้องไม้มิ้นพูดแล้วหอมเพิ่นว่าไม้มิ้นนะครับมีแก้วเสียงเป็นจังได๋เ
พ่อสิไปได้บ่เสียงคือบ่จังซี่เนาะพี่น้องแล้วบัดนี้เดี๋ยวขอเพลงสาเพลงสาอีกจะเพลงขอฟังสดๆเอาเพลงที่เจ้าของคิดว่าเจ้าของร้องถนัดจักท่อนหนึ่งยาวๆจักหน่อยหนึ่งเนาะสิได้โชว์ผลงานเจ้าของจักหน่อยเด็กตาดำๆกอดวุฒิม.3จบกศน.ภาพจำคือหน้าแม่พ่อกับน้องเพียงลำบากออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี้ต้นทุนที่มีคือใจดวงมีอยากเป็นหมอลำจักพับแก้พุทธหมอสามอย่างน้ำเสียงใจที่มีบอกกับความฝันพร้อมทำทุกทางในเส้นทางนี้จักพุทธเก็บหาเก็บมีขอเพียงได้อยู่ในวงหอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหันเหมือนฟ้าบันดาลหากฝันเมารบมาส่งให้ได้พบพ่อกับพ่อผู้หัวหน้าวงยังดีใจห้องยืนงงพอหัวหน้าวงรับเข้าวงหมอลำปาดพี่น้องพ่อสิเว้าคำว่าปาด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 ได้บ่พี่น้องก็ถือว่าแก้วเสียงได้เนาะแก้วเสียงดีแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของบอสอีหลีนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปหลายๆครับว่าเสียงน้องไมมิ้นเป็นยังไงเป็นตาเดินร่วมวงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งเข้าบอนะครับสาวน้อยเริ่มเพลินโชว์นะครับน้องไมมิ้นอายุ17ปีย่าง18อีกเดือนนึงนี่ครับโอ้สิจบม.6แล้วนะครับกำลังพร้อมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมแม่นบ่ทันสมมติว่าพ่อโจรับเลยนี่คือพร้อมไปเด้อเลยมันก็แค่อีกเดือนเดียวนี่เนาะแม่นคุณแม่นี่ก็เก็บเพชรไว้ดนแล้วนี่ดนจนฮอดอายุ18 19แล้วเนาะเก็บลูกสาวไว้เป็นเพชรถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจังไดก็ให้บอสเพิ่นพิจารณาเบิ่งฝากใต้คลิปนี้เนาะพี่น้องคอมเมนต์หลายๆเลยครับว่าเป็นจังไดครับนี่ฝากอ่อนมั้ยอ่อนพ่อๆแม่ๆ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพ่อๆแม่ๆFC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้กีฬาพร้อมเด้อจ้าให้เสียงหวานนำครับคลิปนี้สมีนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ